ราไปค้นเจอตัวเองจากการที่ไปเรียนในคลาสศิลปะเขาทำอะไรกันที่มันแตกต่างจากที่เรารู้จักมันเป็นงานฝีมือไม่ต้องแบบสวยปราณีตอ่ะเนี่ยมันเป็นตัวเรามากไม่ต้องไปแข่งขันว่าแบบวาดรูปสวยนี่ถึงจะต้องทำศิลปะได้ก็เลยแบบโทรบอกแม่เลยจะเรียนศิลปะนะจะเข้ามหาลัยศิลปะในไทยชาลนาทันธนชดปรมัตถ์นะคะชื่อเล่นชื่อขนุนนะคะคนต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะรู้จักในนามชาค่ะศิลปะน่าจะเจอกันตั้งแต่แรกเลยล่ะค่ะชอบมาตั้งแต่แรกก็เรียนไปเรื่อยเรียนพิเศษไปเข้าค่ายศิลปะประกวดศิลปะทำทุกอย่างที่มันเป็นศิลปะตั้งแต่ตอนเด็กแล้วค่ะก็รู้ว่าตัวเองชอบแต่ก็ไม่ได้เป็นคนเก่งที่สุดขนาดนั้นในห้องเรียนสมัยก่อนมันจะมีโครงการรักการอ่านที่โรงเรียนแล้วมันต้องวาดระบายสีประกอบภาพที่เราอ่านหนังสือเล่มนั้นมันต้องไล่สีให้สวยถึงจะได้แบบเก่งมากลูกอย่างเงี้ยแต่คือขนุนไม่เป็นคนช่วยแหละเอาว่าง่ายๆไม่รู้ตอนเด็กๆแล้วคือระบายสีไม่ชอบทำแต่ว่าเขาคัดกันที่ความระบายสีสวยเข้าใจไหมเราไปแข่งด้านนั้นอ่ะมันไม่ได้คัดลายมือสวยไม่ได้หรือว่าไปประกวดวาดภาพแบบพระอภัยมณีอะไรแบบนี้คือขนุนทำไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกา1ปีซึ่งก็เป็น1ปีที่มีความหมายมากเพราะว่าเราไปค้นเจอตัวเองจากการที่ไปเรียนในคลาสศิลปะมันก็เป็นอะไรที่แบบใหม่มากโอ้โหเขาทำอะไรกันที่มันแตกต่างจากที่เรารู้จักไปอยู่ที่นู่นการตัดสินเขามันมองคนละมุมกับที่เมืองไทยมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าเออมันไม่ต้องทำตามแบบที่เขาว่ากันว่าก็ได้นี่ก็เลยแบบโทรบอกแม่เลยจะเรียนศิลปะนะกลับมาม.4ก็รู้ตัวเองแล้วว่าจะเรียนศิลปะเราก็ดูมหาลัยเขาเรียนส่วนใหญ่เขาเรียนศิลปากรกันแต่ขนุนไปเลือกที่จุฬาค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์ขนุนก็ค้นหาตัวเองอยู่พอสมควรค่ะก็คืออาจารย์เขาก็ปวดหัวกับขนุนแหละเพราะว่าแบบขนุนหาเรียกว่าหาตัวเองหาไม่เจอมันจะต้องคิดคอนเซปต์งานตั้งแต่ปี3เนี่ยปูทางสู่ทีซีว่าเราอ่ะอยากจะวาดเรื่องเกี่ยวกับอะไรคือเขามีสิ่งที่เขาชอบขนุนอ่ะไม่มีอะไรเลยจนในมหาลัยที่จุฬามีโครงการแลกเปลี่ยนอีกแล้วค่ะกับมหาลัย Birmingham City University เขามีวิธีคิดที่มันแตกต่างหัวข้อที่เราจะทำมันไม่ต้องเครียดตั้งแต่แรกว่าเราจะวาดอะไรเราจะวาดอะไรคลาสเรียนเวลาอยู่เมืองนอกมันจะเรียนแค่ประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์ทำให้มันมีเวลาว่างให้เราแบบลองไปเดินตรงนู้นไหมลองไปเที่ยวเมืองอื่นไหมขนุนก็บินไปไอแลนด์เหนือค่ะก็ไปเห็นธรรมชาติมันก็สวยค่ะตอนช่วงนั้นขนุนก็คือไปนั่งสเก็ตวาดรูปเพื่อนก็ดูวิวไปมันก็เหมือนได้มาเที่ยวเนี่ยแหละแต่ก็กลายเป็นว่าแบบขนุนก็ได้โปรเจกต์ตรงนั้นมาเกี่ยวกับเหมือนแนะนำที่ท่องเที่ยวที่ขนุนชอบเอาว่าง่ายๆซึ่งมันก็เป็นโปรเจกต์ที่เขาก็พอใจพอตอนกลับไทยแล้วก็แบบที่ที่เราไปเที่ยวเนี่ยแหละที่อยากจะหยิบยกมาใช้ขนุนก็เลยวาดภูเขาที่ไอแลนด์เหนือค่ะมีภูเขาหินลูกหนึ่งที่ขนุนจะวาดก่อนหน้านี้มันเป็นภูเขาหญ้าพอภูเขาลูกนี้มันเป็นหินขนุนก็คิดไม่ออกแล้วว่ามันจะใช้เทคนิคเดิมอ่ะที่เราใช้อยู่ยังไงเพราะเราใช้แค่เป็นระนาบสีแบนๆมันจะเป็นสีเขียวสีเขียวพอสิ่งนี้ขนุนก็เลยลองใช้สัญชาตญาณตัวเองแล้วกันว่าแบบเราเห็นมันเป็นหินเราก็อยากใส่เท็กเจอร์แบบสีเยอะๆให้มันเป็นมีความขรุขระให้มันเหมือนหินจริงๆซึ่งมันก็สนุกแหละเราก็ใส่พลังเข้าไปได้เต็มที่ก็เลยเริ่มค้นเจอแล้วว่าโอเคเราชอบใช้ก้อนสีหนาๆนี่ใช้เท็กเจอร์การปาดสีที่มันแบบฉับไวที่มันรุนแรงก็ทำมาเรื่อยๆ10-20ชิ้นเป็นภูเขา2 เมตร 2 เมตรใหญ่ๆๆๆมากๆแล้วก็เริ่มมานั่งดูภาพนึงของตัวเองที่มันเป็นภูเขาขนุนก็เริ่มแบบจับดีเทลเล็กๆเนี่ยคือภูเขาใหญ่เท่านี้แต่ขนุนจับเอาดีเทลแค่เท่านี้มาขยายบนแคนวาสใหญ่ๆมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ดูแอสแท็กขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจโอ้มันก็เกินคาดเนาะเราไม่ได้คาดหวังเรื่องว่าโอ้มันจะเป็นอาชีพที่แบบแฮปปี้ขนาดนี้สร้างความภาคภูมิใจให้เราได้แล้วก็ยิ่งเห็นคนชื่นชอบผลงานเขาแล้วเขาก็ขอบคุณเขาก็รู้สึกดีกับที่ลูกเราวาดภาพสวยๆให้อยู่กับบ้านเขาพอเขามีความสุขภาพที่เขาได้ไปเนี่ยเราเห็นแล้วละอันนั้นละเราอิ่มตอนนั้นอะคือคนเห็นงานของขนุนอะเขาก็จะมองว่ามันเป็นabstract เพราะว่ามันมองไม่ออกว่ามันคือรูปอะไรมันก็เลยเป็นแบบนั้นขนุนก็เลย
คือไม่อยากให้คนที่มาเสพงานศิลปะต้องเข้าใจยากไม่อยากต้องแบบมาอิงตามบทเรียนในหนังสือว่าแอบสแตรกมันต้องมีหลักการแบบนี้แบบนี้คือถ้าเขาเห็นว่าโอเครูปแอบสแตรกมันคือรูปที่มองไม่เห็นสำหรับเขาขนุนก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละก็คือแอบสแตรกได้แล้วไม่ต้องให้มันเข้าใจยากหรอกเพราะมันก็เข้าใจยากอยู่แล้วตั้งแต่ที่เรียนมาเนี่ยมันจะมีแสดงงานทุกปีเลยเพราะว่าเขาก็อยากให้เราฝึกการจัดการแสดงนิทรรศการด้วยติดต่อแกลเลอรี่ประสานงานอะไรแบบเนี้ยถ้าแสดงที่จริงจังก็เป็น TC เพราะเราไม่แสดงที่ BACC แบบหอศิลป์ที่กรุงเทพเหมือนแบบเราก็เลือกชิ้นมาสเตอร์พีซของเราไปพอคนมาเห็นมันก็ค่อนข้างแบบแกรนแล้วก็มีพลังพอสมควรก็มีคิวเรเตอร์ค่ะมาติดต่อขนุนชื่อว่าเคียร์แกลเลอรี่โตเกียวค่ะก็เป็นแกลเลอรี่ที่ญี่ปุ่นอยากให้มาร่วมงานการแสดงกับแกลเลอรี่ของเขาเจ้าของแกลเลอรี่ก็คือบินมาเลยจากญี่ปุ่นมาที่เนี่ยค่ะมาที่สตูดิโอมาที่บ้านมาแล้วดูรูปว่าเราทำงานเป็นยังไงแนวไหนนะคืองานขนนส่วนใหญ่เป็นชิ้นใหญ่เขาก็เลยคิดว่าจัดที่เมืองไทยดีกว่าในนามแกลเลอรี่ของเขาเลยแล้วก็มีศิลปินญี่ปุ่นด้วยที่มาร่วมแสดงด้วยกันเพราะเขาทำสไตล์เหมือนแอบสแตรกเหมือนกันแล้วเป็นศิลปินผู้หญิงอันนั้นก็เลยได้เป็นเหมือนงานแรกหลังจากเรียนจบเลยเพราะว่ามีแกลเลอรี่มาติดต่อหลังจากทำโชว์กับแกลเลอรี่นั้นไปเราก็ยังทำงานของเราต่อในสไตล์ของเราเองคือก็ทำตามที่ตัวเองอยากทำแม่ให้คุณค่ารูปผลงานของลูกเนี่ยตั้งแต่อนุบาลเขาจะวาดรูปอะไรแม่เก็บหมดให้งานประดิษฐ์เป็นอะไรอย่างวันแม่วันอะไรแม่ก็เก็บใส่แฟ้มหมดแล้วผลงานของเด็กมหาวิทยาลัยแม่ว่ามันมีคุณค่ามากเด็กบางคนเรียนจบแล้วไม่สนใจเลยวางทิ้งละเกะละกะอยู่ที่มหาลัยแม่เก็บทุกชิ้นแล้วแม่คือแม่ไม่ได้นึกถึงอาชีพนะแม่รู้แต่ว่าลูกแม่นั่งทำมันต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับที่แรงของเขาลงไปว่ามันก็ค่อนข้างท้าทายอาจจะเป็นเพราะในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างมากขึ้นคนเปิดรับหรือเสพศิลปะได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วขนุนไม่รู้มันอาจจะเป็นสไตล์งานของขนุนที่ขนุนทำที่มันแบบไปตรงใจใครหลายๆคนก็เลยได้รับการสนับสนุนมาเรื่อยๆคือช่วงแรกๆมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ดีจนหาเลี้ยงชีพได้ตลอดมันก็มีช่วงที่แบบเราก็ต้องเรียกว่าเราต้องยึดมั่นในสิ่งที่เราทำมาก่อนตั้งแต่แรกว่าโอเคเราชอบสิ่งนี้จริงๆแม้ใครจะไม่ได้แบบว่าสนใจหรือมีคนมาซื้ออ่ะแต่เราก็ต้องทำของเราไปก่อนจนวันนึงเนี่ยที่แบบมันได้รับการสนใจเป็นจำนวนมากเนี่ยมันก็เลยสร้างเม็ดเงินหรือว่ามูลค่าของงานคนมาบ้านเราเขาก็รู้ว่านี่คือบ้านสตูดิโอมันจริงๆแล้วมันเป็นที่ทำงานของนักศึกษาคนหนึ่งมันไม่ใช่สตูดิโอที่เราจะตั้งใจว่าเป็นอาชีพของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มาแบบรู้สึกว่านี่คือคุณแม่นะไม่ใช่นักขายแล้วแม่ก็ไม่เคยขายแล้วแม่บอกลูกด้วยว่าหนูไม่ต้องสนใจว่าภาพนั้นมันขายได้หรือไม่ได้แค่คนมาชื่นชมเราแฮปปี้แล้วอะด้วยความที่มันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเท่าไหร่ในอาชีพนี้ขนุนคิดว่าขนุนมีความซื่อสัตย์ในการทำงานในอาชีพเนี่ยพอสมควรว่าขนุนซื่อสัตย์กับตัวเองมากพอกับงานที่ตัวเองทำมากพอขนุนก็เรียกตัวเองตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแหละไม่รู้คนอื่นจะว่าไงก็ไม่ได้บอกคนอื่นเหมือนกันก็เราก็เรียกว่าตัวเองเป็นอาร์ติสเป็นศิลปินวาดรูปของเราไปตั้งแต่แรกแล้วแหละ